เรื่องอะไรคะเรื่องวันนี้นะครับเป็นเรื่องบ้านหลอนออนเซลครับผมก็แสดงโดยเตตะวันอยู่ที่ทิพภูมิครับมุกวานิชแล้วก็แจนเทครับแจนเทนะเอ้ยไม่ใช่แจนเทหรอแจนอะไรวะอ๋อแจนพอชมพูพอชมพูแจนพอชมพูมุกวานิชเตตะวันแล้วก็นิวที่ทิพภูมิครับครับสปอยหน่อยซิความลงความหลอนของเรื่องนี้จ้าแต่ที่คุณคือเรื่องนี้มันมาจากที่มาว่าแบบ4คนอ่ะมันมีแบบเคมีที่แบบเค้าเรียกว่ามันรู้จักกันมานานสนิทกันอะไรเงี้ยใช่แล้วเค้าก็มีเรื่องพอดีว่าเหมือนเค้าไปเจอเรื่องว่ามีคนน่ะรับจ้างไปนอนตามแบบบ้านเพื่อแบบเพื่อดูว่าบ้านมีหรือเปล่าพิสูจน์ความจริงความเป็นเรื่องที่เป็นอาชีพนึงเลยเค้าก็เลยเอาสิ่งเนี้ยจุดเนี้ยมาพัฒนาบทเป็นบทที่ว่าเป็นแบบที่ปราบผีแก๊ง4คนเป็นปราบผีตามอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันก็เลยกลายเป็น4คนนี้ที่เป็นปราบผีใช่ซึ่งผมเป็นคนที่เห็นผีในเรื่องแล้วก็มันจะมีความแบบอบอุ่นมีความอะไรงี้เรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วยเพราะว่าผีแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในบ้านก็คือเขาจะมีแบบปัญหาทำไมเขาถึงมีเรื่องราวแบบความทุกข์ความที่แบบทำไมเขาถึงมาทำไมผีถึงแบบยังติดอยู่ตรงนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผี4คนก็มีความสมานที่แบบไม่ได้ราบรื่นหรอกแต่ละคนมันก็จะมีความแบบทำไมคนนี้ถึงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยนั่นเพราะแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่เหมือนกันเลยเตยกับนิวแบบนึงเตยกับมุกแบบนึงเตยกับแจนแบบนึงหลายรสชาติมากเลยใช่รูปแบบหนังก็จะออกมาเป็นแบบมีความอบอุ่นของเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีความดราม่าเพราะว่ามันจะแบบลงลึกไปหน่อยครอบครัวเพื่อนอะไรใช่ความเพื่อนแล้วก็ความแบบคอมเมดี้ด้วยครับแล้วความผีล่ะคะความผีเรื่องใหม่ครับก็คืออย่างที่บอกเขาเขียนมาแต่ว่ามีคนไปนอนบ้านผีแล้วแบบเป็นอาชีพเลยใช่เหมือนล่าท้าผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแบบเป็นตัวแทนในการไปล่าท้าผีแต่มีเรื่องของผีด้วยไหมแต่เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมมีเซนต์อยู่เห็นไหมพี่เตยมีเซนต์อยู่แล้วเรื่องผีเนี่ยไม่ก็ฉะก็แหละแต่ว่าไปดูว่าในตัวละครหรือชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงเตมีเหรอเตเคยเห็นเหรอโอเคนิดนึงละกันยังไงเตก็เห็นมาไม่หมายถึงว่าก็ชอบเข้าไม่ได้เพราะเขาอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวว่าอยากฟังอะไรพี่เลวมันเป็นประมาณไหนอะเตที่เราว่ามันเห็นแล้วมันสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยลูกไม่อยากเล่าเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าไปเล่าในทวิตเตอร์ก็เป็นเจ้าพ่อทวิตไม่เดี๋ยวมันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้มันแมสไงเพราะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อไม่อยากเล่าเรื่องความเชื่อเพราะเขาจ่ายเงินแล้วก็เลยสามารถพิมพ์ได้ได้เงินรออยู่ครับยื่นเรื่องไปแล้วใช่ไหมยังไม่เข้าหรอยังไม่เข้าที่มากกว่านั้นเลยครับเพราะมันเป็นจริงๆก็ไม่ได้ตัดใจนะเลยเพราะรู้สึกเขาบอกว่ามีเรื่องนี้มานะเราก็ตกลงรับเลยครับด้วยความว่ามันแบบสนิทกันหมดเลยแล้วก็บรรยากาศเรื่องมันน่าสนใจคือเป็นการถ่ายเป็นกลุ่มแก๊งแบบนี้เลยที่มีแบบคอนฟลิกต์แบบนี้อะไรมันจะสนุกอ่ะเวลาที่แบบเจอการที่แบบมีตัวแสดงที่แบบเรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสนุกอยู่แล้วอย่าง4ท่านมีใครกลัวเล่นแล้วหลอนอีกไหมแบบมันยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำอะไรก็เลยแต่ได้หมดแล้วยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าครับในพี่ขออนุญาตถามถึงเชอรี่เมจิกที่ทุกคนรอคอยหน่อยเลียวบ้างไม่ได้ยังไม่ได้เลยเลียวบ้างอันนี้ก็ยังไม่ได้เหรอเชอรี่เมจิกไม่เชอรี่เมจิกได้แล้วสิได้แล้วเมจิกก็คือตอนนี้ก็บทมาหมดแล้วครับแต่ว่าก็ถ่ายทำได้ประมาณผมว่าน่าจะใกล้ครบหมดบทยังมาไม่ครบหมดแต่ว่าใกล้บทที่คอนเฟิร์มอ่ะยังไม่ครบหมดเราเดียวเกินอีกแล้วเอาใหม่5 4 3 2อ่ะก็คือถ่ายได้ประมาณ 60% แล้วโอเคจ้ะก็ใกล้แล้วครับยังไงผมว่าปีนี้น่าจะได้ดูครับน่าจะวันนี้แบบ29-30ธันวาอะไรเงี้ยฉลองปีใหม่ได้ดูแน่นอนอะไรเงี้ยสนุกสนานเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบมีจินตนาการเยอะผมว่านี่แหละคือความยากในการทำตรงนี้แหละเพราะแบบอยากให้แสดงออกมาเท่าไหนอยากให้คิดอยู่ข้างในเท่าไหนบางทีก็อยากให้แสดงออกมาเยอะเลยให้แบบมันในเชิงคอมเมดี้มันต้องให้รู้เลยว่าแสดงออกมาเดี๋ยวบางทีในฉากนี้อยากได้เรียลอยากได้เรียลหน่อยก็ต้องคิดแบบเรียลก็หน้าแสดงแบบนึงคิดแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่บริบทตอนนั้นว่าเขาอยากพุ่งกลับด้วยแบบมองภาพยังไงแล้วก็มาบีบเราว่ายังไงครับบางคนก็คิดไม่เหมือนกันบางทีว่าเอ้ยคิดว่าเอ้ยนี่คอมเมดี้ได้แล้วเขาเอ้ยนี่ไม่ได้โพสฉากนี้มันต้องการที่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็อยากได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความแบบถ่ายใช้เวลานานหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องตีความด้วยเรื่องเทคนิคการถ่ายทำด้วยว่าต้องโดนตัวการแล้วคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยังมีแบบไหนที่สำคัญหรือเล่นเป็นเรื่องไหนที่แบบยังไม่เคยเล่นหนังบู๊เลยครับหนังบู๊ไม่เคยเป็นงานใช่ผมอยากเล่นหนังรู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งเคยวิ่งแล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นเล่นฟิตเนสบ่อยครับแล้วพอวิ่งปุ๊บลื่นหงายหลังลงไปครับแต่ว่าไม่เจ็บอะไรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะสามารถได้แต่เ
แต่ถ้าเป็นมาแล้วก็แบบลื่นสะพานแล้วก็หลังฟาดปังของไปรู้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมไม่เป็นไรเลยคือไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับไม่รู้สึกหรือเปล่าก็มีปัญหาตอนนี้แค่เดินยังอะไรก็มีปัญหาน้ำในหูอยู่บนรถนะโอ้น้ำในหูไม่เท่ากันจะเล่นอยู่ในรถรถยังไม่ทันออกเลยรถแค่อย่างเงี้ยเวียนหัวก่อนผมไปหาหมอมาเพราะว่าจะเล่นหนังแอคชั่นอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วก็แบบเหมือนเมาขึ้นสระว่ายน้ำก็เลยไปหาหมอบอกว่าเออหมอทำงานมา30ปีไม่เคยเจอคนเป็นอย่างนี้นะเขาคิดว่าเราบ้าแต่ว่าไม่ต้องไปถึงแอคชั่นก็ได้นะจะเป็นซอมบี้แล้วก็ได้วิ่งนะเนี่ยซอมบี้จริงๆก็มีครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะแบบเรียกว่าอะไรถ่ายทำแบบค่อนข้างนานเลยจริงๆมีหนังซอมบี้ติดต่อพวกเรามาด้วยใช่แต่งหน้าเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเวลาเหมาะสมดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นกับแอคชั่นต่อเลยจริงๆอยากเล่นหนังนี่แหละพวกไล่ล่าหนีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนธรรมชาติไงอันนั้นก็อยากเพราะเราคนชอบเราเป็นคนเสพหนังแนวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอนาคอนด้าเลคคลาสสิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากเหลือเกินอยากเหลือเกินที่จะเล่นอยากเป็นคนหนีอยากเป็นคนล่าอยากเป็นคนหนีสิแล้วจะไม่มาบ่นเรื่องแบบกระดูกข้อเข่าอะไรร่างล้าร่างกายล้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาบ่นอีกบ้างไม่เพราะถ้าใจเราชอบเราได้เพราะเนื้อเราชอบสัตว์โลกอยู่แล้วไงสัตว์โลกเออแต่คุณนิวก็เหมือนได้ไหมช่วงนี้เหมือนว่าโอ้โหซูมเสริมกล้ามเคลิ้มอะไรเนาะปล่อยไปทีเซอร์ของคุณไม่ขนาดนั้นครับโอ้ยแต่กี่ไม่นะมันแค่มันแบบพยายามดูแลสุขภาพครับผมก็เหมือนแบบถ้าเกิดเราออกไปออกกำลังกายก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีข้อเข่าข้อขาอะไรไม่ค่อยดีก็ไปเสริมกล้ามเลยให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยแต่มันบึกบึกบึกนะบึกบึกนะเมื่อกี้พี่ดูอ่ะน่าจะกินเยอะอ่ะมันเบิกเบินนะคุณนิวนะกินเยอะกินเยอะด้วยกินเยอะด้วยครับคืออย่างเตเขาก็เป็นคนที่เล่นบ่อยนะเล่นบ่อยผมมากกว่าผมด้วยซ้ำผมว่าแต่ว่าเขาตื่นไม่ทุกเช้าเลยเขากินไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอที่กินมื้อนึงเยอะกว่าเธอเองกินไม่ค่อยกินข้าวเยอะแต่ที่เขาเวลาที่เขาให้กินนะไม่กินเวลาผมเขาให้กินข้าวผมกินทีนึงเยอะเลยสักนี่เรื่องนี้เขาไม่ได้ถามไปหลับไปนอนหลับเรื่องนี้เขาไม่ได้ถามไม่กินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นไม่กินข้าวกลางไม่กินแต่พอที่เขาไม่ให้กินปุ๊บขนมจะหยิบกินอย่างนี้เขาไม่ได้ถามจะให้รู้เป็นเพลงพี่เป้พงษ์ชิตรากินจิบอันนี้คือนึกไม่ทันนะกินจิบโอเคครับอยากให้พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงตรงเลยความน่ารักในความน่ารักอันนี้จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดเตสามารถบอกได้ว่าเข้าใจผิดอ่าอธิบายความน่ารักเข้าใจผิดเพราะผมว่าเพื่อนให้ทำผิดไม่เคยแบบจริงผมอยู่มาผมไม่เคยพูดเรื่องนี้อันนี้ถือว่าเป็นการแก้ข่าวนะครับไม่เคยพูดแต่มันมีมูลมีมูลมันก็มีมูลมันมีมูลมันเป็นมีมูลมาจากมีมูลจากที่แบบว่าโอ้ยเผื่อจากสิ่งที่อื่นไม่หมายถึงว่าตัวเขาเองด้วยแหละหมายถึงว่าสมมติเวลาต้องโดนทำอะไรที่แบบให้ใส่ชุดที่มันเนี่ยจะบ่นแต่พออยู่เวทีปุ๊บอันนี้คือตัวผู้จัดการเป็นคนพูดเองอยากเห็นแอคชั่นคือเหมือนแบบแต่ว่าเรียกชั้นนิวได้ทำนี้แล้วนิวได้ชุดอย่างนี้แล้วไม่อยากใส่ชุดไม่มีอะไรแต่ขึ้นเลยได้ปุ๊บการพันมองเลยนิวเป็นไรไม่มีครับอะไรก็ได้เนี่ยครับมันมีมูลเพื่อนก็เลยพูดยืนยันจากปากคุณเตก็คือคุณนิวเขาก็น่ารักแหละครับผมยืนยันไม่เหนื่อยมาต่อฝากในการฝากก็ฝากผลงานของเราปีนี้ด้วยนะครับก็ที่ได้ออนแอร์แน่ๆคือชื่อเมจิกโปรแกรมนะครับก็ถ่ายทำใกล้เกินครึ่งทางแล้วแล้วก็ติดตามด้วยว่าชื่อเมจิกในบริบทไทยๆเป็นยังไงแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีซีรีส์เนี่ยบ้านหลอนเซลก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจะสนุกทั้งการถ่ายทำแล้วก็ตอนออนแอร์เพราะว่าได้ภาพดีมาทำให้ก็เชื่อมั่นในภาพดีใช่ครับภาพน่าจะออกมาดีโอเคขอบคุณค่ะ